สวัสดีครับหลังจากที่อดีตสามีภรรยานางเอกสาวหน้าหวานแอฟทัศออนกับไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะนารงค์ได้เผยภาพงานแต่งของเพื่อนของหนุ่มสงกรานต์ทำให้ทั้งคู่ถูกมองว่าไปงานแต่งนี้ด้วยกันแต่สาวแอฟได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่างานแต่งที่ไปเป็นงานแต่งของเพื่อนคุณสงกรานต์แต่เราสนิทกันก็เลยทำให้ตัวเองไม่พลาดที่จะต้องมางานนี้ด้วยและสาวแอฟก็ยังได้เผยอีกว่าไม่ได้ไปด้วยกันกับคุณสงกรานต์ถามว่าเจอหน้าไหมก็ตอบแค่ว่าเจอผ่านๆเพราะว่าคนมันเยอะแต่ย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าเราทั้งคู่ไม่ได้ไปด้วยกันซึ่งล่าสุดทุกอย่างก็กระจ่างเมื่อแฟนสาวคนใหม่อย่างสาวแม็กพิลานีคงไทยได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพภาพหนึ่งในอินสตาแกรมของตัวเองเป็นภาพเดียวกันกับที่แฟนหนุ่มได้ถ่ายลงในอินสตาแกรมเหมือนกันแต่แค่ต่างมุมต่างกันเท่านั้นทำให้ชาวเน็ตรู้ทันทีเลยว่าทำไมถึงไม่มีรูปคู่ของสาวแอฟกับหนุ่มสงกรานต์ออกมาทั้งที่ไปงานด้วยกันแปรสาวแอฟได้ออกมาย้ำอีกด้วยว่าตัวเองไม่ได้ไปด้วยกับหนุ่มสงกรานต์เพราะว่าหนุ่มสงกรานต์ไปกับหวานใจคนใหม่นี่เองนะครับ